พญาประวัติเดิมมาเมืองศรีถนนใจเซงเมงมาปิ้นลูกจ้างเลงโงเลงจ้างหักใจเจ้านายพญาปัญญาพอใดเล่เหลี่ยมคนอุบายจุเจ้านายงวยงงเซงเมงวันนี้งอยเงาจึงไปงมเอาป้าเย็นโตโลเอาเย็นไปไว้ในห้างคำว่าห้างไอ้ยางอยู่ปลายไม้บงเจ้าพญาว่าห้างนกจีกงตายมาถูกทบลงจ่ายเงินมาสีแทบเก่งเม่งฟังคำสั่งเจ้านายวันนี้ควายควายถึงเอาสลีออกตาเองเมงตั้มเขานุกงาแป้งปิ้นขี่ม้ายองสลีตากยาเจ้าพญาสัตหันละตึงบะปากลากเสียงเมงจักลากบอกคือกินขี่ม้าเสียงเมงแป้งนาบีนาบีลักแต่ทำทีแต่งกินขี่ม้ามุมมามสีจะลำนักแก่แก่นตาก็แลพอเจ้าพญาถามแต่มันลำนักแก่กาโอ้เจ้าพญาจิ้มพอสักกำเจ้าพญาจึงบอกเสงเมงวันผูกต้องเสงตั้งแต่เจ้าจุนคำวันนี้กูตึงบ่ไปไหนจะเกิดจะไหลอาหารลำลำสองคุณไล่หยับมาแม่ดำที่แตกติ่มกำคงกินลำลำเจ้าพญาเสียงเมงขึ้นข่าวขับพันถูกลงโทษพันอยู่ในกรงกลางทาราพอน้ำขึ้นทมกงถึงตายเสียงเมงจึงใจสติปัญญาโชคดีมีเฮอสะเป่าผ่านมาเสียงเมงเอิ่นไปว่าข้าตึงบ่ใครปิ้นเจ้าประมงไข่ปิ้นเจ้าเมืองจึงได้พดเพลิงเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์เปลี่ยนสุดปิ้นเจ้าพญาปล่อยเสงเมงออกมาข้าขอวิ่งวอนได้ปิ้นเจ้าเมืองแน่นอนปิ้นปิ้นฟอนฟอนอยู่ในกรงตั้งทาราเสงเมงยังมีหลายตอนปิ้นละครตลกคบหาละครเรื่องสีถนนใจสู้คำตุกละไม้ขับคายขับคานิทานปรำปราเล่าสืบต่อกันมาฟังต่อสั่ง